ไปดูบรรยากาศที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะเราประชาสัมพันธ์กันไปตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีการเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังมาตั้งโต๊ะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเป็นประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com เอาไว้และบางคนก็มีปัญหาไม่ได้รับสิทธิ์อยู่ในกลุ่มที่จะต้องเข้าไปทบทวนสิทธิ์นะคะวันนี้ก็มีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนในกลุ่มนี้เนี่ยสามารถเข้าไปยื่นเรื่องร้องเรียนได้นะคะย้ำนะคะว่าต้องเป็นประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไว้แล้วก่อนเท่านั้นนะคะคือบางคนอาจจะเข้าใจผิดเห็นเจ้าหน้าที่ไปตั้งโต๊ะก็เข้าใจว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนถ้าอย่างนั้นขอไปลงทะเบียนในโอกาสนี้เลยหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ได้นะคะไม่ได้เปิดให้ลงทะเบียนแต่เป็นการเปิดให้สำหรับคนที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดแล้วมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทบทวนสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขบัญชีไม่ตรงแล้วมันทำให้เงินไม่เข้าหรือมีปัญหาอะไรสลตะต่างๆเหล่านี้ให้เดินทางไปเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถที่จะรับเรื่องและส่งเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นทำการตรวจสอบต่อไปใช่ต้องย้ำนะคะว่าถ้าใครยังไม่เคยลงทะเบียนเลยไม่สามารถคือไม่ต้องเดินทางไปเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนใหม่นี้เป็นการเปิดรับเรื่องร้องเรียนที่มันมีปัญหาค้างคาอยู่นะคะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังจากธนาคารกรุงไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตั้งโต๊ะรับเรื่องรวมกว่า20จุดค่ะย้ำอีกทีว่าให้บริการเฉพาะคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ไว้เท่านั้นนะคะประชาชนที่ไปเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีเอกสารแล้วก็ให้กรอกข้อมูลเอาไว้นะคะเพื่อจะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยกลับไปแก้ไขที่หลังจะเปิดให้บริการเบื้องต้นเนี่ยจนถึงเวลา 16:30 น.เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายธนกรวังบุญคงชนะบอกว่าหลังจากที่รับเรื่องทบทวนสิทธิ์จากประชาชนที่มายื่นในวันนี้แล้วก็จะมีการนำไปตรวจสอบในระบบต่อไปค่ะซึ่งการมายื่นทบทวนสิทธิ์ในวันนี้เนี่ยนะคะทางคุณธนกรย้ำนะคะว่าคนที่มายื่นทบทวนสิทธิ์ในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับเงินเยียวยาทุกคนผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์และไม่ได้รับเงินเนี่ยทางกระทรวงการคลังก็จะแยกกลุ่มประเภทความเดือดร้อนเพื่อส่งต่อให้กับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดูแลต่อไปแล้วประชาชนที่อยู่ในต่างจังหวัดนะคะก็แนะนำว่าสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านระบบก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ใครที่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ใครที่ไม่สะดวกที่จะทำเองผ่านเว็บไซต์คุณธนกรแนะนำว่าให้ไปยื่นเรื่องผ่านศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัดจะเปิดรับเรื่องทบทวนสิทธิ์ทั่วประเทศจนถึง8พฤษภาคมนี้นะคะอันนี้เบื้องต้นส่วนที่มีการเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยารอบใหม่นายธนกรบอกว่าจะนำเรื่องไปเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปล่าสุดการเยียวยาขณะนี้ครอบคลุมประชาชน16ล้านคนที่เข้าข่ายได้รับความเดือดร้อนแล้วขณะที่พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์บอกว่าทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลังรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วนมากๆเข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดระเบียบการจัดพื้นที่การเว้นระยะห่างมีการดูแลเรื่องของอาหารน้ำดื่มสุขาเคลื่อนที่และจะดำเนินการจนกว่าประชาชนที่มีรายชื่อตกหล่นจะดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากทางอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเราจะอำนวยความสะดวกจัดพื้นที่ให้ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบการเปิดพื้นที่การอำนวยความสะดวกน้ำอาหารเครื่องดื่มห้องสุขาเท่าที่เราสามารถจะทำได้ได้รับความกรุณาจากหลายๆส่วนอย่างเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการประปานครหลวงกลุ่มเซ็นทรัลแล้วก็วปอรุ่น62แล้วก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานที่สนับสนุนว่าจะเป็นน้ำดื่มข้าวกล่องข้าวเหนียวหมูเจลล้างมือหน้ากากอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มีความรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความรู้สึกว่ารัฐบาลได้พยายามทุ่มเทอย่างเต็มที่ที่จะดูแลทุกคนเน้นย้ำนะคะว่าถ้ายังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางไปเพราะว่าเป็นการเรียกว่าทบทวนสิทธิ์เป็นการแก้ไขปัญหาให้กับที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะเพราะว่าพอมีผู้ที่เดินทางไปมากเนี่ยมันทำให้เรื่องของจำนวนคนเรื่องของการเดินทางบางครั้งพอเดินทางไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้รับการให้ความช่วยเหลือเพราะว่าไม่ตรงจุดเนี่ยทำให้เราก็เสียเวลาด้วยและ
ที่สำคัญตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องบอกว่าเห็นภาพแบบนี้เนี่ยคนเดินทางไปเยอะจริงๆนะคะเจ้าหน้าที่เตรียมบัตรคิวไว้ประมาณ 1,000 คิวปรากฏว่า 1,000 คิวที่เตรียมไว้ไม่พอใช่เพราะคนเดินทางไปประมาณ 2,000 กว่าคนนะคะดังนั้นทยอยเดินทางไปแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันยืนยันว่าทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็ส่งเรื่องไปแก้ไขส่วนเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์เองก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกสถานที่น้ำดื่มหรือว่าต้องการอะไรเพิ่มเติมแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีค่ะ